สวัสดีครับผมมาวอล์กช่วงเวลาอย่างเกือบ11โมงครับตอนนี้รถเดินทางมาถึงอัตตะปือนะครับนานเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะต้องลงสายเซนต์ขาที่ประมาณ15โมงแล้วก็จากสายเซนต์ขาก็จะเข้าสู่ชายแดนลาวเวียดนามนะครับตอนนั้นเน็ตจะไม่ดีแล้วก็ถือโอกาสลงแนะข่าวเป็นเพื่อนที่ติดตามชมเลยนะครับวันนี้มากินข้าวกลางวันในอัตตะปือนไปได้ทางของคนเวียดแล้วก็ทางข้าก็จะมีร้านแลกเงินเป็นเงินดอกเงินข้าวมีหมดเงินไทยก็มีเราจะใช้เงินไทยแรกครับเมื่อเช้าแล้วก็กินไม่ไปกินข้าวมากินเปิดไปแล้วผมกินแค่ซาลีแล้วก็เมื่อเช้าแวะรถแวะที่ตลาดท่าแตงซึ่งเป็นตลาดเช้าพอดีเลยแล้วก็ผมลงไปถ่ายคลิปแม่ค้าสวยๆนะพอดีเห็นแม่ค้าสวยบรรยากาศเลยลงไปถ่ายแล้วก็เห็นคนขายพวกสัตว์ที่เป็นพวกงูพวกป่าก็มีบ้างนิดหน่อยนะผมว่าถ้าก่อนอ่ะจะยิ่งกว่านี้เพื่อจะมีตลาดเย็นตลาดเช้าไม่ค่อยดีครับนี่คือค่าไข่เจียวทรงจานบินนะครับเมื่อกี้ผมก็แปลกมากผมไม่เคยเห็นใครเจอที่ไหนแปลกตรงนี้มาก่อนเลยครับก็คือปกติเราจะทอดให้มันกลมๆใช่ไหมแต่เนี้ยเขามันใส่บล็อกมาเลยครับแล้วก็เหลืองจะแบบเหลืองยังไม่รู้ไข่เป็นหรือไข่อะไรมันเหลืองจนแบบไม่ใช่ไข่ไก่ข้าวก็เหลืองใส่ผักใส่นะครับก็เดินทางมาตั้งแต่4รอไปจนเช้า4:30จริงๆ6โมงอ่ะเริ่ม6โมง7โมง8 9 10เป็น5ชั่วโมงจริงๆถ้าขับรถไปเองก็2ชั่วโมงกว่าๆนะครับจากปากเซแต่ว่านั่งบริษัทก็เราจะแวะคือจะแวะส่งของตลอดทางเวลานั้นก็ต้องใช้ผ้าเป็นปากบางทีสุกดีแกเป็นไม่ไหวเป็นหัวแล้วก็ผมกินยามาตอนเช้าก็หลับสบายดี2เม็ดแม่งก็กินยาแค่มาแบบกินอยู่เนาะเปิดใจตังก็เดินทางครับอิ่มแล้วยังไงไม่โดนหรือว่าไงกินเยอะแล้วมีที่ทานไหมครับก็เดี๋ยวเผื่อเข้าเวียดนามไม่ได้เจอข้าวสวยก็น่าจะมีเวียดนามจะมีอยู่ข้าวสวยเมื่อวันนั้นเราก็มีแต่ข้าวเหนียวใช่ไหมเวียดนามเนี่ยมีแต่ข้าวเหนียวข้าวจ้างหายากก็ซัดไปก่อนเลยลองท้องว่าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะไม่แวะให้กินข้าวต้องกินไข่เจียวทรงจานบินก็เรื่องราวการเดินทางนี้มันจะบอกไม่ได้ตอนเข้าเวียดนามกันแต่ผมจะบอกให้แพทย์ดูนะครับแต่ว่าอัตตะปือก็คือเจริญแล้วเปลี่ยนไปมากเลยเป็นอะไรพอสมควรนะครับรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเส้นทางที่ช่วงที่มีหินร่วงมาจากภูเขาก็ยังมีอยู่อร่อยครับจุดต่างเรื่องของจุดตังก็ได้ตอนน้ำชามาไม่ได้กินไม่รู้เท่าไหร่ค่าอาหารเช็คนั่นแหละโปรเจกต์ของนางนี่อยู่ในเวียดนามหอมนะแต่ก็เข้าในลาวที่อยู่ในเวียดนามข้าวเช้าข้าวกลางวันแต่เกิดกินเย็นไม่ค่อยหิวกลับมาในลาวถ้าเรื่องไม่กินข้าวเช้ากินแต่ข้าวกลางวันเย็นหิวก็เลยข้าวเย็นรู้สึกกลับมาเพิ่มอีกสักหน่อยแน่แต่ก็ไม่เยอะ
มาเยอะ31พี่200กว่าบาทสามสิบเอ็ด สามสิบ น้อง ลาว สามสิบเอ็ด สองห้าก็200 สองบาท220 ประมาณนี้ เก็บตังค์ เข้าปลูก งานอย่างนี้ เดินทางครับตั้งกี่ปีแล้วแต่ว่าคนจะไม่ขึ้นรถคนจะไม่เดี๋ยวดูบรรยากาศบนรถจังหน่อยนะครับก็ผมรอการเดินทางถ่ายน้อยมากถ่ายนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอยากจะเห็นให้เห็นเส้นทางทางที่ในสิ่งที่เราไม่เห็นตรงบริเวณที่ยอมไปเวียดนามจากเวียดนามก็จัดเต็มเลยไม่เคยไปนะครับเก็บบรรยากาศได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ทีบริพุ่นไม่ได้เสียงดังแต่ก็บริร้านเงียบๆแล้วก็ลูกค้าเยอะเลยเกรงใจท่านอื่นขอทำนะเป็นตอนนี้เราดูชื่อสายสายขาดแล้วนะครับก็เราจะเป็นในใดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าสู่เวียดนามแล้วนะครับโฆษณาเราไม่เคยมาถึงที่นี่เลยนะครับนอกจากขับรถจะเกือบถึงแล้วก็ทางเดินทางเข้าไปเหมือนที่จะลาเรียนแล้วนะครับก็ขณะต่อทางทางสู่เวียดนามปลอดภัยนะครับตอนนี้คนเต็มโรงแรมนะครับก็ขอบคุณนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็อยากจะบอกบรรยากาศตอนที่ผมมาตรงนี้เพื่อนได้ฟังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนเป็นห่วงเดี๋ยวค่อยไปดูคนที่กำลังทำการแล้วก็ค่อยว่าอีกทีนะครับเอาล่ะ
นลงไปเอาของ